ันนี้เรามีน้องไม้กับน้องเชอแตมนะคะน้องไม้กับน้องเชอแตมจะมาทำอะไรกันคะวันนี้กินค่ะกินอะไรกินขนมค่ะขนมกันที่ไหนตองกี่ค่ะวันนี้นะคะแม่มีห้ามเปิดดูก่อนแม่จะหยิบขึ้นมาทีละชิ้นแม่มีของจากร้านดองกินะซึ่งเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมเราไม่ได้จะมีของกินมีของที่ไม่ใช่ของกินด้วยว้าวมันคืออะไรเหรอคะแม่ปูเป้ไม่บอกเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวแม่จะหยิบขึ้นมาทีละชิ้นอันนี้ก็แล้วกันว้าวสิ่งนี้นะคะคือมันฝรั่งทอดกรอบแม่เห็นถุงน่ารักมากดูสิถุงมันเป็นการ์ตูนเลยอะแล้วมีหลายแบบหลายลายด้วยนะเราก็ตัดสินใจซื้ออันนี้มาแต่ก่อนที่จะซื้อนะคะแม่ก็สแกนดูว่าเขาเขียนว่าอะไรอันนี้รสอะไรอะคะนี่แหละเราต้องสแกนดูเราถึงจะรู้ว่ารสอะไรรสสาหร่ายสาหร่ายเหรอต้องแบบมีผมอะไรเหรออ่ะข้างหลังหน้าตาเหมือนรสสาหร่ายจริงๆด้วยอ้าวถ้าเป็นคนตื่นเต้นอะเด็กๆนะคะกำลังยืนมุงดูผู้ชายคนนี้ทำมันฝรั่งทอดกรอบมีคนดูอยู่ข้างนอกมาสแกนดูกันดีกว่าตื่นเต้นจังค่ะตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกันค่ะโนริโนริสาลายรสสาลายจริงๆด้วยหนูดาวถูกก็ดาวถูกค่ะทีนี้เรามาชิมกันดีกว่าจริงๆเรามีเลยรสสาลายไปเอามามาชิมเปรียบเทียบกันว่าไหนอร่อยกว่าจัดเองก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวไปหยิบเลยมาแล้วเดี๋ยวเราจะให้คะแนนนะคะว่าเท่าไหร่เป็นสิบได้ไปหยิบเลยมามาแล้วนะคะเรามีเลรสสาลายด้วยแล้วเราก็มีน้องญี่ปุ่นสาลายเป็นไงบ้างฮะผมหรอไม่ได้ไงแต่เราเก็บเลยนะคะเพราะว่าที่ตอนที่เอ็มอยู่ญี่ปุ่นจะต้องกินเลกับเนยจริงหรอจริงๆเชมกินเลรสด้วยชีสหวานอะจริงหรอกินเลกับเนยกันหรอมันเป็นเนยจืดนะอันเนี้ยแต่มันจะอ้วนจ้าอร่อยค่ะตกลงว่ากินใส่เนยอร่อยหรือว่ากินเฉยๆก็อร่อยทั้งสองแบบอร่อยค่ะงั้นเดี๋ยวขอชิมหน่อยแล้วกับเลเนี่ยเละ เดี๋ยวลองกินแบบเลอันนี้นะคะเทียบกันแต่เราขอชิมเยอะๆเลยอันเนี้ยเป็นแผ่นหนายักนะคะส่วนเลของเราเนี่ยเป็นแผ่นบางๆรสชาติต่างกันไหมรสชาติเหมือนกันไหมหนูว่าอันนี้จะรสชาติเข้มข้นกว่านิดนึงของญี่ปุ่นอ่ะจะจืดกว่านะคะแต่ทางญี่ปุ่นอ่ะเขาชอบเน้นอะไรที่เป็นรสธรรมชาติอ่ะคือไม่ได้ปรุงรสเยอะอะไรประมาณนี้นะแต่อย่างเลอันเนี้ยรสก็จะชัดกว่าแล้วก็มีความหวานมากกว่าเนาะตัวเนี้ยคล้ายๆรสออริจินอลของบ้านเราแต่ไม่มีความเห็นอะไรหรอกแต่เน้นกินอย่างเดียวเลยหรอแต่ว่าเป็นยังไงชอบอันไหนมากกว่าแม่ชอบอันนี้มากกว่าน้องไม้อะคะแม่ชอบอันนี้มากกว่าค่ะน้องไม้ก็ชอบนี้มากกว่าแม่ชอบอันนี้มากกว่าชอบแบบกินกับเนยหรือว่ากินเฉยเฉยกินกับเนยรสไหนแล้วน้องไม้อะชอบกินกับเนยหรือเฉยเฉยชอบกินเฉยเฉยค่ะถ้ากินกับเนยหนูเลือกแบบนี้อ่ะจะแป้งก็จะกินเป็นข้าวเลยเหรอพอแล้วเราต้องไปขนมอันถัดไปแล้วจำรสชาติกันไว้นะเพราะเดี๋ยวเราจะให้คะแนนว่าใครชอบอันไหนที่สุดไม่ได้แม่ทำไมคนหยิบเอาดีค่ะอันนี้มันคืออะไรอ่ะพี่แซมอันนี้คือขนมปังช็อกโกแลตนะคะตอนเราไปญี่ปุ่นเราก็ซื้อนี้กินเนาะใช่เพราะว่าผมชอบอันนี้มากเวลาเข้าเซเว่นชอบซื้ออันนี้กินกันแล้วก็พกในกระเป๋าเวลาเดินทางดีเดินทางนานอ่ะก็หิวอะไรเงี้ยก็หยิบขึ้นมากินกันไม่ได้เจอน้องใหม่ตั้งนานน้องใหม่หายไปไหนมาก็หนูก็ต้องเตรียมสอบเข้าม.1แล้วก็บางทีก็แบบติดธุระอะไรแบบนี้ค่ะน้องใหม่ป.อะไรคะตอนนี้ป.5ค่ะแถวชแตมนะน้องไม้กับชแตมอ่ะชั้นเดียวกันก็คือป.5 นะคะเกิดใกล้กันด้วยน้องไม้เกิดวันที่7กุมภาชแตมเกิด9กุมภาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เกิดเลยคิดดูสิเอ้าชแตมกินแล้วชแตมมาเน้นกินอย่างเดียวจริงๆด้วยเป็นไงบ้างอร่อยมั้ยเป็นลูกแพนด้าน่ารักมากเลยนี่นะคะอีกด้านนึงก็เป็นอย่างงี้อร่อยมั้ยคะน้องไม้อร่อยค่ะตอนนี้นะคะกำลังโกรธอยู่จริงเหรอแต่ว่าตรงนี้นะคะหน้าตาเหมือนเบอร์เบอร์เบอร์อร่อยค่ะเฮ้ยของหนูได้หน้าตาของน้องใหม่ได้หน้าตาแปลกๆนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าเบอร์เบอร์หน้าเบอร์เบอร์เหมือนของเชอร์เต็มนะคะส่วนหน้านี้แบบหนูรู้สึกว่ามันแปลกประหลาดมากเป็นหน้าเหมือนแบบร็อกสตาร์เพราะว่าตาเป็นดาวอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะปากห้อยลงมานิดหน่อยเหมือนกำลังกรี๊ดอยู่ใช่ไหมโกรธแล้วก็เหมือนแบบ
ทำไมถึงได้แตกกดโกรธอันนี้อันนี้ไงก็แตกวันนี้นะตลกจะตายอันนี้หน้าตาแบบเนี้ยนี่ดูสิคะตัวนี้เขากำลังแปรงฟันอยู่จริงเหรอไหนอ่ะมีแปรงสีฟันด้วยเหรอเธอก็จะกินเธอจะได้ฟันสวยๆแต่อันเนี้ยรสชาติเข้มข้นมากเลยนะเอาจะเกือบขมเลยเนาะทำไมชอบไหมอันเนี้ยหรือขมไปอร่อยดีค่ะอันนี้คือตะลุงอร่อยดีนะคะอันเนี้ยแม่ชอบอยู่แล้วพกไปแล้วก็กินเวลาหิวช่วยรองท้องได้นะคะต่อกันดีกว่าไดฟูกุรัสสตรอเบอรี่ไส้มัชเมลโล่ทำไมฉันต้องตกกระจายขนาดนั้นเพราะมันเป็นไส้มัชเมลโล่ใช่ปกติไดฟูกุจะเป็นไส้แบบถั่วแดงอะไรอย่างเนาะใช่ที่อยากลองกินอ่ะตอนแป้งๆเยอะๆแป้งนุ่มมากเลยเหมือนเป็นแยมสตรอเบอรี่นะข้างในอ่ะอร่อยเนาะอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะแต่แม่อยากให้เป็นไส้ถั่วมากกว่าแม่ชอบแบบไส้ถั่วมากกว่าสตรอเบอรี่เธอชอบแบบนี้มากกว่าเหรอน้องไม้ล่ะน้องไม้ชอบชอบแบบนี้มากกว่าค่ะเหรอแปลว่าอันนี้ถูกใจเด็กๆนะคะแม่เป็นคนแก่แล้วแม่อยากกินไส้ถั่วแดงไส้ถั่วอะไรแลบลิ้นเหรอต่อไปแม่อยากกินมากเลยอะไรคะแต่ตอนซื้อชาแตมไม่สนใจอ่ะสิ่งนี้นะคะคือลูกอมกลิ่นสตรอเบอรี่และเนยข้างหน้าเป็นลูกสตรอเบอรี่และเนยไม่ใช่เนยป่ะแต่ตรงข้างหลังเป็นลูกกล้วยอ่ะ เดี๋ยวอ่านก่อนว่าทำไมคืออะไรตัวโลจะเป็นเนยหรือจะเป็นกล้วยอ่ะหนูเดาว่าอ่ะกล้วยค่ะเพราะว่าปกติเนยเขามาทำเป็นลูกอมมันดูแปลกๆมันต้องเป็นกล้วยแล้วนี่แหละแต่นี้มันเนยชัดๆเลยนะใช่แต่ว่าแบบเท่าที่หนูเดาอาจจะแบบเอาเนยมาโปะสตรอเบอรี่แล้วทำเป็นลูกอมหรือเปล่าอ่ะลองดูเคี้ยวสนุกลูกอมมีเนื้อสัมผัสใหม่สตรอเบอรี่แคนดี้อร่อยแม้ว่าคุณจะกินมันด้วยรสชาติอื่น ปลาใสเหมือนกินแบบผสมกันได้หรอไปกินพร้อมกับรสอื่นก็อร่อยประมาณนี้ปะกินสตรอเบอรี่กับเนยแล้วก็กลายเป็นกล้วยกินสตรอเบอรี่เนยแล้วก็ไปกินกล้วยด้วยผสมกันเราจะสุ่มเฮ้ยเนยจริงอ๋อตลกนี่คือต้องเป็นสตรอเบอรี่กับเนยผสมกันเป็นกล้วยจริงเออเป็นไปได้โอ้โหอันนี้คือเนยนะคะเฮ้ยอันนี้ตลกอ่ะอันนี้คือสตรอเบอรี่มีกล้วยไหมอ่ะน่ารักเนาะชอบกินรสอะไรเนยลูกอมรสเนยทุกคนไม่เคยเจอหนูจะกินรสสตรอเบอรี่อ่ะผสมกันเลยชาแตงกับน้องไม้กินเดี๋ยวคนละรสเป็นไงเนยไหมแปลว่าไงอ่ะทำไมอ่ะรสสุดๆค่ะจริงเหรอฟี่มันจะรสเนยได้หรือแม่งงมากของหนูจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะเห็นไหมมันมีเสียงเป๊ะๆหรอมีเสียงเป๊ะๆด้วยหรอเป็นไงแม่งรสสตรอเบอรี่เปรี้ยวไหมเปรี้ยวหรอเปรี้ยวใช่ไหมน้องไม้ต้องกินรสเนยต่างเข้าไปมันจะผสมกันแล้วดูว่าเหมือนกล้วยเปล่าเพราะว่าเนยหวานเนยหวานแล้วก็หอมแล้วใครยังไม่เอาสตรอเบอรี่เลยสตรอเบอรี่มันจะแบบคล้ายๆจุ๊บจุ๊บที่แบบหวานมากอ๋อแม่จะผสมกันสู้ๆนะคะเดี๋ยวเตรียมถังขยะทำไมอย่างขนาดนั้นเลยน้องไม้ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแบบแล้วแต่คนชอบหรือแม่จะลองสตรอเบอรี่ด้วยฉันคิดว่าสตรอเบอรี่จะอร่อยกว่านี้รสกล้วยไหมคะโอเคหนูบอกแล้วหนูบอกแล้วค่ะหนูบอกแล้วไม่สตรอเบอรี่ออกเปรี้ยวเนยออกหวานเปรี้ยวมันไม่ได้แย่เนยมันก็ไม่แย่แต่ผสมกันแล้วมันยังไม่รู้สึกอะไรอ่ะตอนแรกที่แบบมันอมๆแล้วอ่ะมันจะรู้สึกหวานแต่พอไปแบบพอเวลาอ๋ออะไรแล้วอะไรเขาว่ามีถุงแบบนี้อันนึงซึ่งเป็นสตรอเบอรี่กับกล้วยเขาก็เลยพูดว่าถุงอย่างอื่นไม่อร่อยพูดว่าอะไรนะแต่ว่าถุงนี้ไม่อร่อยอ่ะเขาพูดอะไรนะกินอร่อยแม้ผสมกับรสชาติอื่นใช่ไงอ๋อรสชาติอื่นเป็นกล้วยใช่ไหมเราก็ไปเอากล้วยมากินกับสตรอเบอรี่ของเราอย่างนี้หรอแต่ตอนนี้กินสองเม็ดพร้อมกันนะว่ามันเยอะไปเต็มปากหมดเลยต่อไปหยิบให้เลยขนมฮาโลวีน
เป็นฮาโลวีนนะคะถึงเราจะเลยฮาโลวีนไปแล้วนะคะเราก็จะกินได้อะไรจะแตบแอบกินเลยตลอดเวลาชิ้นเล็กๆๆอยู่ข้างในนะคะแล้วซองก็มีหน้าตาเก๋ๆซองน่ารักน่ารักแบบนี้หน้าตาเซ็กซี่อุ้ยมีหลายสีนะมีสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงถ้าอยู่ดาวนะคะหนูว่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นกีวีมันออกน้ำเงินหนูว่าน่าจะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นฉันโอ้ยังไงเขาแลบลิ้นกันหมดเลยนี่ไงเป็นรูปแบบลิ้นเปลี่ยนสีนี่ไงข้างหลังเขาบอกนี่ที่ถุงเขาบอกว่าลิ้นเราจะเปลี่ยนสีแม่ปูเป้คะแล้วถ้าเกิดเราเอาสีน้ำเงินมาผสมกับสีแดงเราจะได้สีม่วงไหมคะตอนแรกเขาให้เป็นสีแดงน่าจะนะไม่รู้สึกนี่แม่ชิมสีแดงหนูชิมสีเขียวก็ได้จะได้ลิ้นคนละสีกันอืมรสชาติเหมือนยาแก้ไออ่ะเขาทำอมกี่เม็ดอะสีขนาดนั้นอะหนึ่งถ้าดียายของน้องไม่ยังไม่มาของไม่มายังสิของไม่สีม่วงใช่ไหมเขียวของเขียวมันไม่ค่อยอร่อยหรอกอาจจะสนุกตรงนี้จริงเหรอสีม่วงอร่อยหรอแต่ขออมสีม่วงกันบ้างไม่เขียวใช่ไหมต้องเอาสีน้ำเงินแบ่งม่วงไปทั้งเขียวไปทั้งปากไอ้น้องเงินไปทั้งปากและต้องไปสีอะไรอะสีอะไรสีน้ำเงินเหรอเฮ้ยสีของเงินแรงมากอ่ะสีแดงน่ารักดูเป็นคนสุขภาพดีเลยดูอะไรกันดูอะไรเข้ามาแล้วสีของเงินสีรุนแรงมากแป๊บเดียวเองอ่ะแต่น้ำเงินไปหมดแล้วเงินน้องไมค์เป็นไงโอ้ยหมดแล้วนะของกินนะหมดหรือยังหมดแล้วของกินน่าจะหมดแล้วแหละเรื่องของใช้อันนี้แม่ซื้อกลับมาลองใช้นะคะเป็นแผ่นมาสตาไอน้ำแปะตาแล้วเขาบอกมันจะอุ่นๆไออุ่นนะอุ่นถึง40องศา1กล่องมี5ชิ้นผ่อนคลายใน20นาทีอันนี้เป็นกลิ่นคาโมไมล์ค่ะแม่เลือกกลิ่นคาโมไมล์เพราะว่ากลิ่นคาโมไมล์จะทำให้เรานอนหลับสบายนี่นะเขาบอกว่าเอาไว้เวลาแบบพักผ่อนจากการมองจอเยอะๆนะคะแปะเวลาเดินทางอะไรเงี้ยแปะแล้วนอนไปเลยหรือว่าจะแปะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนที่บ้านจะอุ่นไหม อุ่นสิฟึ๊บมาแบบนี้นะแล้วก็แกะเนี้ยออกมาเราก็จะใส่กับหูเราได้ใน1ซองมีกี่แพ็คคะมี5อันค่ะเอ้าจะเติมทำอะไรเขาที่แปะฝั่งนั้นใช่ไหมเอาสีเทาๆออกใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ไหนดูสิอุ่นยังอ่ะมาลองให้น้องใหม่มั่งโอ้อุ่นแล้วคะก็ดีนะแล้วเกี่ยวแล้วหลับไปเลยเอ้าหูหนูเล็กอุ่นๆค่ะสบายไหมกลิ่นก็หอมแบบหลับได้เลยคือแม่เคยเห็นแบบนี้ขายที่ร้านขายยาแต่เป็นยี่ห้ออื่นนะคะแม่ก็ให้ชาแตมแปะไปแล้วก็นับไปแบบ15นาที20นาทีเงี้ยชาแตมก็หลับแล้วแหละแม่ก็ออกให้แต่อันนี้มันดีตรงที่มันมีกลิ่นหอมนี่แม่ได้กลิ่นเลยกลิ่นคาโมไมล์นะคะกลิ่นหอมๆได้ช่วยแบบอารมณ์มานอนหลับสบายฝันดีนะโอนโอนชอบชอบชอบไหมคะสแตมแต่มันควรมีควันไม่ใช่หรอโอ้ยสแตมมันไม่ถึงกับมีควันมันแค่อุ่นๆเขาบอกมันจะมีควันเลยเหรอไม่ใช่นี่รู้ป่ะเขาทำให้ดูเหมือนมีควันให้เรารู้ว่ามันจะอุ่นๆเฉยๆแต่มันไม่ได้ควันขนาดนั้นหรอกไม่งั้นสแตมตาสุกกินได้เลยอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะให้คะแนนอะไรเท่าไหร่ชอบไปไหนที่หนึ่งชี้เลยจิ้งจริงดิหนูชอบออไดฟุกุชาแตมชอบนี้ที่หนึ่งนะคะน้องไมค์ชอบไดฟุกุที่หนึ่งไม่เอาแล้วฉันเปลี่ยนแล้วเอาเป็นไรอ่ะเอาชาแตมเปลี่ยนเป็นลูกอมที่ทำให้ลิ้นเปลี่ยนสีแล้วค่ะที่หนึ่งส่วนแม่ชอบแผ่นปิดตาที่หนึ่งที่สองนะหนึ่งสองแม่ชอบนี้ที่สองชาแตมกับน้องไมค์ชอบนี้ที่สองทีนี้สุดท้ายเลยนะชอบไหนสุดนะชอบไหนสุดนะคะหนึ่งสองสามจริง อมเนยสตรอเบอรี่ไม่หอมอะไรนี่แหละตอนซื้อชอบแต่ไม่แม่ซื้อแต่แม่รู้สึกว่ามันน่าจะแปลกดีแม่เลยซื้อมาเพราะว่าชอบแต่ก็มีเซนนะแปลกสมใจใช่ถูกแปลกสมใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้คอมเมนต์เยอะๆนะพวกเราจะมาทำให้ดูกันอีกนะคะวันนี้พลอยทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย